วัสดีครับก็เรียกได้ว่าเดินทางมาไกลประสบความสำเร็จในชีวิตพอสมควรแล้วสำหรับอนันต์ไม้ทองคำเจ้าของตำแหน่งแชมป์จากรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังไม้ทองคำซีซั่น6ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องงานสามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขได้แล้วก็ทำให้อดคิดถึงเรื่องอนาคตของหนุ่มอนันต์ไม้ทองคำไม่ได้ว่าจะวางแผนไว้อย่างไรบ้างรายล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพขณะกำลังอุ้มหลานตัวน้อยๆแรกก็ได้เปิดประเด็นขำๆถามแม่แฟนคลับว่าถ้าผมมีลูกแบบนี้จริงๆทุกคนจะว่ายังไงครับซึ่งงานนี้แม่แฟนคลับก็ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับแต่จะว่าไปท่าทางอุ้มก็ดูทะมักทะแมงดีนะเห็นโมเมนต์หนุ่มอนันต์อุ้มเด็กแล้วก็ดูน่ารักไปอีกแบบเลยจริงๆ